สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากๆครับกับ Cecily Storo The Praetorian Guard Prefect โอ้ยชื่อยาวเหลือเกินนะครับเป็นเว็บที่2นะครับของบริษัท Cecily Studio นะครับมากันทั้ง Gladiator และก็นักรบโรมันแบบที่เห็นอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นหัวหน้านะครับมีชื่อว่า Storo นะครับแล้วก็มาในชุดทหารโรมันนะครับชุดดำคลิปทองแล้วก็มีผ้าคลุมมาให้ด้วยล่ะครับนี่ครับที่ตัวกล่องนะครับก็จะเขียนว่าอยู่ในซีรีส์ Combatants Fight for Glory นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวทหารนะครับ Storo Praetorian Guard Prefect นะครับก็เป็นผู้บัญชาการทหารแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างของกล่องครับก็จะบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ Combatants Fighter Glory อะไรประมาณนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นรูปอาร์ตสวยๆที่ถ่ายไว้นะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่มีการใส่หน้ากากนะครับเป็นหน้ากากทองนะฮะและก็ที่ด้านหลังครับก็จะมีประวัติของ Storo นะครับว่าที่มาเป็นอย่างไรเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับลองไปอ่านดูได้นะครับอ่ะผมจะขอข้ามตรงนี้ไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับตัวแพ็กเกจของบริษัทนี้เนี่ยสามารถแกะได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ครับแล้วเราก็ดึงแผ่นหลังของกล่องออกมานะครับทำให้เราสามารถเอาของเล่นออกมาแล้วก็เมื่อเล่นเสร็จก็เก็บกลับเข้าไปที่เดิมได้โดยไม่ต้องทำลายแพ็คครับผมเมื่อแกะสโตโลออกมาจากกล่องแล้วนะครับนี่ฮะมาพร้อมผ้าคลุมที่แถมมานะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็การลงสีการปั้นทุกอย่างเรียกว่าเนียบนะครับแหมน่าประทับใจจริงๆอ่ะมาดูที่ใบหน้าของสโตโลนะครับก็ไม่มีการเพ้นเลอะเทอะแต่อย่างใดนะครับเพ้นมาสวยใช้ได้ครับแต่ว่าใบหน้าอาจจะดูตีๆเหมือนหนุ่มญี่ปุ่นไปสักนิดนึงนะครับไม่ใช่หนุ่มญี่ปุ่นสีเรียกว่าคนแก่ญี่ปุ่นนะแต่นี่ก็ไม่ว่ากันครับก็ถือว่าเพ้นมาไม่เลอะถือว่าสวยนะครับแล้วก็รายละเอียดบนชุดกล่องครับอย่างที่เห็นครับลงพื้นสีดำนะครับแล้วก็มีคลิปทองแล้วก็ส่วนที่เป็นสีที่ยื่นออกมานะครับก็เป็นสีทองลงมาไม่มีสีเลอะแต่อย่างใดเลยครับตามขอบตามคลิปต่างๆเนี่ยเรียกว่าทำมาได้สวยจริงๆครับแล้วก็รายละเอียดการปั้นใช้ได้นะครับใช้ได้คมดีทีเดียวครับนี่ค่อยๆดูไปนะฮะเรียกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยรายละเอียดครบครันจริงๆครับผมแม้กระทั่งหัวแม่โป้งอ่ะดูสิครับเนี่ยผมขออนุญาตเอาผ้าคลุมออกนะครับจะได้เห็นรายละเอียดกันชัดๆนะฮะแต่ว่าผ้าคลุมนี้ไม่มีลวดนะฮะก็เป็นผ้าคลุมธรรมดานะครับแล้วก็นี่ครับที่ไหล่นะฮะก็มีการลงสีมาดีนะครับที่ไหล่เนี่ยที่เห็นนี่เป็นชิ้นแยกนะครับสามารถไหล่เกราะไหล่เนี่ยสามารถขยับได้แบบนี้นะครับเวลาเรายกแขนเนี่ยมันก็จะขยับตามด้วยทำให้ไม่จำกัดการขยับมากนะครับแล้วก็ที่เข็มขัดก็มีเข็มขัดมา2เส้นนะครับแต่ว่านี่ผมขออนุญาตถือวิสาสะนะครับผมเอาฝักดาบเนี่ย attach ติดเข้าไปกับเข็มขัดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ดูว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีจริงๆแล้วผมแอบแกะเล่นก่อนรีวิวแล้วอดใจไม่ไหว นะมันสวยจริงๆครับนี่รายละเอียดสวยหล่อเท่นะฮะตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับส่วนหัวนะครับเงยได้แค่นี้เท่านั้นนะเงยได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ก้มได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนได้นะครับนี่แล้วก็ต่อมาครับที่เกราะไหล่นะครับอย่างที่บอกเขาเป็นจุดขยับแยกมาเพราะว่านี่ครับตรง2จุดนี้เนี่ยเป็นจุดขยับนะครับก็จะสามารถขยับได้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับมาดูที่จุดขยับที่ไหล่นะครับก็หมุนไปข้างหลังแบบนี้ได้แบบนี้กลางได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ข้อศอกครับเป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับแต่ก็ขยับได้เยอะแล้วล่ะนะครับแล้วก็ที่ข้อมือครับหมุนได้แบบนี้ครับก็ข้อมือสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ที่น่าเสียดายครับตรงใต้ราวนมหรือว่าตรงท้องเนี่ยไม่สามารถทำแอปครันช์ได้นะครับก้มลงเงยไม่ได้นั่นจะเป็นเพราะว่าใส่เกราะแบบนี้มานะครับเอาให้มันเหมือนจริงอ่ะโดยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่ครับขาตรงส่วนเอวเนี่ยก็จะหมุนได้แค่นี้นะครับหมุนไปซ้ายขวานะครับก็ก้มไม่ได้เช่นกันส่วนที่เป้านะครับข้อต่อตรงเป้าเนี่ยก็ขาเนี่ยจะเตะไปข้างหน้าไม่ได้ได้น้อยมากเตะไปข้างหลังก็ได้นิดเดียวนะครับส่วนเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ข้อเท้าก็นี่ครับห
มุนได้แบบนี้เลยเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับน่าเสียดายที่ตรงกระโปรงเนี่ยมันติดทำให้ไม่สามารถขยับขาได้เยอะนักนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ผมอธิบายแยกเลยเขาก็จะแถมฝักดาบมาให้2อันนะครับเป็นฝักดาบที่ดาบยาวอันนึงซึ่งก็ประมาณปกติของโรมันนะไม่ใช้ดาบยาวมากนะครับแล้วก็เป็นดาบสั้นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีฝักดาบด้วยนะครับให้มา2ข้างเลยนะฮะมาดูอักเซสซอรีที่แถมในกล่องจริงๆครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับเริ่มต้นกันที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับก็เป็นฝักดาบที่เขาแถมมาซึ่งผมติดไปแล้วผมไม่อยากเอาเข้าออกนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เข็มขัดมันขาดได้นะครับก็เลยไม่ได้เอาออกนะครับส่วนผ้าคลุมนี้ก็ใช้วัสดุที่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะหนาไปหน่อยนิดนึงนะฮะที่บอกว่าหนาเนี่ยตรงปมตรงคอเนี่ยมันจะหนาไปนิดนึงนะครับเพราะมันพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนผ้าพันคอไปหน่อยนะครับแต่ว่าวัสดุดีครับที่ผมจับอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นกึ่งกำมะหยี่นิดๆเหมือนมีขุยเหมือนขนนะฮะแต่ก็ไม่เชิงนะครับอย่างที่บอกตรงปมที่ผูกเชือกเนี่ยตรงนี้มันจะหนาไปหน่อยนะครับพอหนาไปเนี่ยปุ๊บเราใส่หมวกเข้าไปเนี่ยมันก็จะติดนะฮะผมเลยรู้สึกว่ามันตรงปมมันหนาไปหน่อยนะครับตรงที่ติดอยู่กับคอนะฮะเนี่ยครับมันก็จะดูคล้ายๆผ้าพันคอนิดนึงแต่ว่าโอเคโดยรวมทรงเขาทำมาดีเพราะว่าทรงเขาเย็บติดมาเลยนะครับขยับไม่ได้แล้วก็นี่ครับหัวที่แถมอีกอันนึงเป็นหัวแบบใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็จะยังเห็นแบบผมอยู่นะครับนี่แบบนี้นะฮะหน้ากากสีทองนะครับให้ฟิลเหมือนเป็นเทพเจ้าเหมือนแบบอพอลโลอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เดาๆจากที่ดูพวกหนังโรมันหนังอะไรพวกนี้บ้างนะครับและนี่ครับก็เป็นหมวกตัวแม่ทัพนะครับจะมีงอนไก่แบบนี้นะฮะก็เอามาใส่ครับปึ้งนี่ฮะมันจะอย่างที่บอกคือตรงปมที่ผูกเชือกเนี่ยขอโทษครับที่ผูกผ้าเนี่ยครับมันจะหนาไปหน่อยเพราะนั้นมันก็จะชนตรงคางของหมวกนะครับก็ต้องขยับผ้ากันสักนิดนึงนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราเอาตัวหน้ากากสีทองเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับเอามาใส่นะฮะเราดึงก็ดึงไปเลยดึงแบบดื้อๆเลยนะครับเนี่ยฮะจอยค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับอ่ะแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาหมวกใส่ฟึ้งใส่หมวกนี้นี่มันเท่ดูน่ากลัวนะเท่แบบดูน่ากลัวแต่ว่าเท่จริงๆครับจริงๆผมเห็นในหนังเรื่อง Barbarian นะครับก็ตอนออกรบเขาก็มีการใส่หน้ากากแบบนี้เหมือนกันนะก็เลยแบบเอ้ยโอเคเหมือนจริงนะครับแล้วก็มือที่แถมมาครับเป็นมือกำกับมือแบนะครับมือแบเนี่ยจริงๆวัสดุมือทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแต่ไม่แข็งเกินไปนะครับมีความนิ่มเล็กๆคือเหมือนกับมันสามารถขยับขยายได้นะครับแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปต่อมาครับดาบที่แถมมาให้เนี่ยรอบนี้เขาทำสีมาดีนะครับจะสังเกตว่าสีเงินเนี่ยเงาวับนะฮะถ้าเป็นเวฟแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ดาบอันนี้ผมประทับใจครับไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะฮะมีการทำรายละเอียดดีมากเลยตรงด้ามนะครับเอาละครับต่อมาก็เดี๋ยวเรามาดูของแถมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่แถมมาในกล่องนะฮะนี่ก็คือธงสัญลักษณ์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นธงประจำตระกูลหรือว่าธงประจำกองทัพไม่แน่ใจนะแต่ว่าไอ้ธงนี้เนี่ยแน่นอนเขาก็จะให้ลูกกระจอกถืออยู่ด้านหลังของตัวแม่ทัพเนี่ยแหละครับก็อาจจะเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับลูกน้องด้วยกันนะครับว่าเอ้ยหัวหน้าอยู่นี่นะอะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะมาเปรียบเทียบไซส์กันครับทางซ้ายมือนะครับเป็นเซสเรย์ตัวแรกนะครับจะสังเกตว่าสเกลเดียวกันเลยแล้วก็ทางขวามือครับก็เป็นลูกกระจอกของหัวหน้านี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเทียบกับมิสติกลีเจียนนะครับเป็นบอดี้ 1.0 ทั้งคู่แล้วก็เทียบกับสปอนแล้วก็สตอมคอลเลกเทเบิลนะครับ7นิ้วตัวเซสเรย์เนี่ยจะสูง 6.5 นิ้วนะครับก็จะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาเทียบกับพวก6นิ้วจ๋าๆนะครับก็จะเป็นเมสโกนะฮะจะสังเกตว่าเซสเรย์ก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะครับก็พอจะเล่นด้วยกันได้นะฮะถ้าเปรียบเทียบนะครับกับเซสเรย์เวฟแรกที่ออกมาผมต้องยอมรับว่าตัวเนี้ยลงสีได้ดีขึ้นมีความสดมีความสว่างขึ้นผมว่ามันดูดีขึ้นนะการลงสีดูดีขึ้นเยอะๆเลยนะฮะส่วนบอดี้ก็น่าจะใช้บอดี้เดิมนะครับแล้วก็บอดี้มีน้ำหนักต้องเรียกว่าเป็นแบบโซลิดฟิกเกอร์เลยนะครับก็คือดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแถมผ้าคลุมมาให้ด้วยนะครับก็
อยากจะแนะนำให้เล่นยี่ห้อนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่นฐานโรมันก็ต้องมีลูกน้องอีก2ตัวนะครับอ่ะแล้วใครได้มาแล้วเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้ครับเอาล่ะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ